ว่าไงบ้างมีอะไรสงสัยไหมไม่มีค่ะแต่ว่าคือเริ่มเข้าใจคำว่าแต่เดิมน่ะมันไม่มีคือเริ่มเข้าใจตรงนี้ค่ะว่าแต่เดิมน่ะมันไม่มีแล้วมันก็มีขึ้นมาตรงนี้เข้าใจแล้วอะค่ะแล้วก็เห็นเข้าใจว่าขอเข้ามานะคะนี่แต่ละหนึ่ง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 เหมือนเป็นแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยรวมอยู่ในธรรมชาติที่เหมือนกันหมดที่ไม่มีที่มันเหมือนกันหมดตอนนี้หนูเข้าใจแค่นี้ว่าอันเนี้ยแต่ละหนึ่งนะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแล้วก็เหมือนแบบเราก็อยู่กับ the flow of nature ค่ะอยู่ตามอยู่เห็นทุกข์เห็นสุขเห็นรำคาญเห็นความงี่เง่าของเราเราก็เห็นแล้วก็เห็นบางทีก็เห็นแล้วทนไม่ได้ก็ทนไม่ได้แล้วเดี๋ยวพอมันจบมันก็คือจบเราก็จบอย่างเงี้ยหนูคือตอนนี้หนูได้แค่นี้นะคะอย่างอื่นหนูก็ยังไม่ได้อะค่ะคือแบบเห็นธรรมชาติที่มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันแล้วก็เราก็แค่รู้แค่เห็นซึ่งในบางครั้งเนี่ยโอเคอกุศลหรือกุศลมันเข้ามาเราก็รู้เราก็เห็นหมดแล้วก็จะไปบังคับมันก็ไม่ได้มันเกิดแล้วคือณชั่วโมงเนี้ยเรียนรู้ได้แค่นี้ค่ะเราจะเอาอะไรมากกว่านี้คือเมื่อก่อนน่ะหนูจะเข้าใจความหมายของคำว่านิพพานน่ะผิดว่าคำว่านิพพานคือจะต้องทำตัวเราให้ปราศจากกิเลสแล้วจะได้ไม่มาเกิดอีกซึ่งเราไม่อยากเกิดแล้วแต่พอฟังหลวงตาบ่อยๆฟังมาเป็นหลายเดือนละเริ่มเข้าใจแล้วว่าไม่ต้องเอาตัวเราไปอะไรหรอกตอนเนี้ยพอแล้วตอนนี้คือเห็นสัจธรรมความจริงของธรรมชาติว่าธรรมชาติมันก็คือรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็จริงๆมันเกิดจากความไม่มีจริงๆแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้ธรรมะจากตู้เต่าบินตู้กดกาแฟเต่าบินนะคะก็เห็นตรงนี้ชัดเลยอะค่ะว่ามือเราเนี่ยไปจิ้มเลือกเมนูนู่นนี่นั่นมือเรานี่แหละเอาตังไปสอดแล้วเดี๋ยวมันก็กระบวนการเต่าบินมันก็ออกมาแล้วเรานึกได้ว่าเฮ้ยไม่เอาอันนี้จะไม่เอาจะไปกดเปลี่ยนอย่างอื่นมันกดไม่ได้แล้วเพราะว่าเราทำไปแล้วอย่างเงี้ยก็เลยแค่ดูมันดูฟังก์ชันของมันเสร็จแล้วปรากฏว่าพอออกมาเป็นแก้วเต่าบิน1แก้วแล้วก็หนูก็จิตมันก็บอกอีกว่าไอ้แก้วเต่าบินเนี่ยมันก็จากเดิมเนี่ยมันไม่มีแต่ตอนเนี้ยมันมีแล้วนะและเราก็บอกว่าไอ้เนี่ยแก้วเต่าบินหนูก็ปิ๊งเลยอะค่ะว่าโอเคเข้าใจแล้วก็ได้แค่นี้ค่ะส่งกันบ้านก็ไอความรู้ความเข้าใจทั้งหมดที่พูดนะที่เราเป็นคนรู้เข้าใจนี่ก็มาจากความมันก็เป็นสังขารที่ขึ้นมาจากความไม่มีเหมือนกันเพราะเดิมมันไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจไม่มีผู้รู้ผู้เข้าใจแล้วก็มันก็ไอที่รู้เข้าใจก็ถูกนะแต่มันต้องเลยไปอีกพ้นไปอีกคือไอ้ผู้ที่รู้ที่เข้าใจก็เป็นสังขารเหมือนกันอ๋อค่ะค่ะค่ะก็อยู่ในสเต็ปที่แบบบางทีก็รู้ตัวทันว่าอันนี้ก็คือสังขารบางทีก็รู้ตัวไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ใน process ของการดูตัวเองเขาเรียกอะไรอ่ะก็คือสังเกตอะค่ะสังเกตอาการประมาณอย่างนี้เจ้าค่ะมันเหมือนกับในขั้นตอนนี้นะเหมือนกับว่าเราปักหลักไว้ในทะเลในทะเลที่มีคลื่นลมอยู่ตลอดเวลาก็คือหลักในใจเราเนี่ยมันจะมีคลื่นของความคิดอารมณ์ตลอดเวลาเหมือนกับเป็นทะเลทุกข์พระเจ้าตรัสว่าเป็นทะเลทุกข์เนี่ยโอคะข้ามโอคะได้ก็คือข้ามใจเรานี่แน่ไอ้จิตเราที่เป็นทะเลที่มีคลื่นลมนี่แน่แต่ในใจเราปักหลักไว้มีหลักไว้แล้วก็มีตัวเราเนี่ยเริ่มจะว่ายห่างออกจากหลักไปเรื่อยๆเดิมเนี่ยเราจะกอดหลักไม่กล้าตอนปฏิบัติใหม่ๆตอนต่อมาเราเริ่มว่ายไกลหลักออกไปอีกแล้วตอนนี้ก็เริ่มไกลหลักออกไปจนแทบจะ
่างหลักมากเลยแต่เราไหว้ไปไกลเท่าไหร่เราก็หันมามองหลักแต่ตัวเราไม่ได้ไหว้กลับมาหลักแล้วแต่เราไหว้ไปไกลเท่าไหร่อ่ะไหว้ฝ่าคลื่นลมในความคิดอารมณ์ในจิตใจเรื่องราวในโลกวุ่นวายมากหลายเนี่ยเรายิ่งไหว้ไกลหลักออกไปเรื่อยๆไหว้ข้ามทะเลทุกฟันฝ่าอุปสรรคไปเรื่อยๆได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆไม่จมในท้องทะเลไม่จมในทุกก็ไหว้ได้แต่ไหว้ไปไกลเท่าไหร่ก็หันมองหลักไหว้ไปไกลเท่าไหร่ก็อย่าหันมองเราตีความหมายว่ายังไงหมายถึงยังมีความยึดอยู่เหรอคะยึดที่อยากจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างอ่ะบอกไว้ได้พูดไม่ได้รู้แก่ใจจบที่ใจค่ะหมายถึงยึดว่ายังมีตัวกูที่กำลังไหว้ค่ะแล้วก็ปักหลักไว้จนกว่าจะรู้ตัวว่าตัวกูไม่มีจริงๆทำนั้นจะมาเองหลักก็ไม่มีค่ะฝั่งแท้จริงที่จะไหว้ไปเอาก็ไม่มีค่ะไม่มีค่ะนั่นแน่คือธรรมชาติเดิมของเราแท้ๆคือไม่มีตัวเราไม่มีของเราไม่ใช่ตัวเราไปถึงความไม่มีแต่ไม่มีตัวเราไม่มีของของเราก็แต่แรกคือเหมือนโดยหลักการนะเข้าใจมากๆด้วยแล้วก็ซีโร่ราบกับคำนี้มากๆเลยแต่เพียงแต่ใจนะมันยังเข้าไม่ถึงเท่านั้นเองแต่ว่าถามว่าซีโร่ราบกับคำนี้ไหมเนี่ยคือยอมเลยเจ้าค่ะใจนั่นก็คือตัวเราเนี่ยเราพยายามจะให้ตัวเราหรือใจของเราเข้าถึงเรามีความพยายามจะให้ตัวเราหรือใจของเราเข้าถึงสัจธรรมคือความไม่มีเราว่าผิดพลาดตรงไหนพยายามมีตัวเราพยายามค่ะจะให้ตัวเราเข้าถึงปัญญาวิมุตติรู้แจ้งแล้วก็จะกลายไปเป็นความไม่มีก็คือแค่เห็นเฉยๆเห็นแล้วไม่ไปยึดเห็นว่ามันเห็นเหมือนเห็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไม่มีผู้เห็นไม่มีผู้เห็นด้วยเออจริงจริงไม่มีผู้ยึดและไม่มีผู้มายึดค่ะไม่มีตัวตนของผู้เห็นก็ย่อมไม่มีตัวตนของผู้ยึดย่อมไม่มีตัวตนของผู้ไม่ยึดย่อมไม่มีตัวตนของผู้ปล่อยวางก็คือกูหรือเราเนี่ยก็เป็นแค่สังขารหนึ่งแต่ละ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 หนึ่งเหมือนกันใช่อยู่ในท่ามกลางนั้นเหมือนกันใช่ใช่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะกราบขอการหลวงตาค่ะขอกราบพี่ฟ้านะคะพี่ฟ้าจำที่หลวงตาท่านบอกตอนแรกได้ไหมคะว่ามันไม่มีผู้ไหว้ที่พี่ฟ้าเข้าใจไม่มีหลักก็ไม่มีผู้ไหว้ก็ไม่มีแท้จริงฝั่งที่จะต้องไหว้ถึงอ่ะก็ไม่มีแล้วมันยังจะต้องพยายามอะไรความรู้สึกที่ว่ามันยังไม่ลงใจอ่ะก็เลยไม่มีอยู่จริงแม้ตอนเนี้ยสิ่งที่ทำให้เนี้ยรู้สึกอ่ะมันเป็นแค่หนึ่งปรากฏการณ์ไม่ได้มีอยู่จริงมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปมันง่ายอย่างนั้นเลยก็คือไม่มีใครต้องไปทำอะไรเห็นแล้วก็อึอย่างเงี้ยเหรอคะผู้เห็นก็ไม่มีก็ไม่มีธรรมชาติมันเลยเป็นแค่ความไม่มีอะไรมาก่อนซึ่งเป็นใจแล้วก็มีสิ่งเนี้ยค่ะที่รับรู้ตามธรรมชาติอะค่ะอ๋อค่ะแล้วก็ดับไปอืมไม่มีเจ้าของอะไรอยู่ตรงไหนเลยมันเหมือนเป็นธรรมชาติที่พี่ฟ้าเคยเห็นนะธรรมชาติทั้งหมดไม่มีใครเป็นเจ้าของตัวเนี้ยก็เป็นหนึ่งยูนิตของธรรมชาติเช่นกันค่ะมันก็เลย
แท้จริงแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้ก็ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงใช่ทุกความรู้สึกทุกเงื่อนไขทุกความคิดที่มันเกิดขึ้นให้ปรากฏการของธาตุรู้รับรู้มันเป็นแค่ปรากฏการเกิดขึ้นและดับลงค่ะเมื่อไม่มีผู้คว้าอะไรมาเชื่อเป็นจริงเป็นจังว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้จะต้องลงใจแบบนี้มันจะไม่มีผู้ทุกข์แต่อย่างเมื่อกี้เนี้ยพี่ฟ้าเห็นทุกอย่างเป็นปรากฏการเกิดขึ้นและดับไปแต่พอมันเป็นความคิดเรื่องที่ว่ายังคาอยู่ในใจอยู่ว่าเข้าใจค่ะเห็นไหมมันเป็นความคิดพูดหนาว่าเข้าใจค่ะแต่สารภาพจริงๆว่ามันยังไม่ลงใจเนื้อแท้จริงๆมันเป็นแค่แต่มันมีผู้เข้าไปคว้าเราเชื่อมันจริงจังแต่ถ้าตอนนั้นมันไม่มีผู้คว้ามันจะเป็นแค่อีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่ดับไปพี่ฟ้าเห็นไหมว่ามันไม่เห็นมีตัวเราที่ต้องเข้าไปเห็นเลยมันรู้อยู่แล้วค่ะทุกธรรมชาติมีฟังก์ชันของมันเรียบร้อยอยู่แล้วไม่อาศัยอีตัวเนี้ยพยายามต้องพยายามอะไรเลยพอตราบใดที่พยายามพี่ฟ้ามันจะเป็นอวิชชาสอนอวิชชาอวิชชาดูอวิชชาอวิชชาปล่อยวางอวิชชาอยู่อย่างนั้นมันจะไม่ใช่อวิชชาเกิดแล้วธาตุรู้ไม่มีผู้ยึดถือแล้วดับไปมันนิดเดียวมันอย่างนี้เดี๋ยวคือมันไม่จบสิ้นกับความพยายามจะทำอะไรเป็นอะไรในปัจจุบันนี้มันไม่จบสิ้นความพยายามจะดิ้นรนค้นหาอะไรมันยังไม่จบสิ้นการกระทำอะไรเพื่อให้เป็นอะไรปัญหามันอยู่ตรงนี้นะปัญหาใหญ่คือมันยอมได้ไหมนะยอมมันจบสิ้นไปเลยไม่มีการกระทำอะไรให้เป็นอะไรไม่จบสิ้นความพยายามดิ้นรนค้นหาอะไรไม่หาถูกไม่หาเหตุไม่หาผลไม่หาความเข้าใจอะไรสำคัญที่สุดคือพยายามจะทำอะไรให้เป็นอะไรในปัจจุบันพยายามจะทำอะไรดิ้นรนอย่างไรเพื่อให้ได้ความไม่มีเพื่อให้ถึงความไม่มีเพื่อให้เป็นนิพพานเพื่อถึงนิพพานก็ต้องวางลงให้หมดยอมสละหมดสละสิ่งที่จะถึงสิ่งจะได้สิ่งจะเป็นที่เรียกว่านิพพานและสละกิริยาจิตที่ยังพยายามที่จะทำอะไรให้เป็นอะไรที่พยายามดิ้นรนที่พยายามปล่อยวางที่พยายามปล่อยวางรู้ละปล่อยวางรู้ละปล่อยวางเสียหมดสิ้นเดี๋ยวนี้เลยวางนิพพานที่จะไปเอาความปรารถนาวางอยากความอยากความปรารถนาเจ้านิพพานไปถึงความไม่มีวางหมดสิ้นจากใจเลยปล่อยวางหมดสิ้นจากใจปล่อยหมดใจปล่อยกิริยาปล่อยพฤติกรรมที่พยายามกระทำหมดสิ้นหมดใจเลยปล่อยหมดเลยทิ้งหมดทิ้งหมดและทิ้งแล้วไม่คาดหวังว่าทิ้งหมดแล้วเราเดี๋ยวเราจะนิพพานหรือทิ้งหมดแล้วก็สุดท้ายจะได้ถึงความไม่มีสักทีเราจะได้ถึงความไม่มีสักทีเราจะได้ไหมคือทิ้งความคิดความคาดหวังอันนั้นไปหมดสิ้นเลยเดี๋ยวนี้เลยถ้ายอมมันก็ไม่มีใครต้องมีกิจที่ต้องทำอะไรอีกกิจที่ต้องทำก็จบลงผู้ที่ต้องทำอะไรให้เป็นอะไรก็ที่จะต้องเป็นความทุกข์ก็จบลงเพราะมันสิ้นอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานก็จบลงในปัจจุบันมันทุกอย่างจึงต้องจบลงในปัจจุบันไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบันไม่มีอนาคตแม้ปัจจุบันก็ไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันยอมหมดใจทิ้งหมดใจยอมสิโลลาภต่อพระสัทธรรมต่อธรรมชาติยิ่งใหญ่ครอบโลกธาตุเหนือกว่าเราขึ้นไปจนไม่มีที่หมายไม่มีบางอาจที่จะเอาเราไปดิ้นรนปรุงแต่งยังไงให้ไปถึงธรรมที่เป็นธรรมที่เป็นอนันตจักรวาลไร้ขอบเขตไร้ตัวตนรูปลักษณ์ไม่มีใครเข้าถึงความไม่มีไ
ยอมหมดใจวางหมดทิ้งหมดสิ้นความลังเลสิ้นความสงสัยไม่เอาอะไรไม่ปรารถนาอะไรแม้แต่นิพพานที่จะไปเอาในอนาคตหรือความไม่มีอะไรในอนาคตคิดว่าถ้าทำแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้ปล่อยแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ถึงความไม่มีในอนาคตถึงนิพพานในอนาคตก็ทิ้งความคิดความเข้าใจอย่างนี้ไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ทิ้งหมดไม่อะไรอาวรณ์เลยทิ้งหมดรู้หมดทิ้งหมดรู้แจ้งหมดทิ้งไม่หมดรู้ไม่หมดทิ้งแม้แต่ผู้ทิ้งปล่อยวางแม้แต่ผู้ปล่อยวางไม่เหลือแม้แต่ผู้รู้แจ้งนี่แน่มันก็กลายเป็นธรรมที่ไม่มีอะไรปรากฏเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างฟ้ากับหลวงตาระหว่างพระพุทธเจ้าพระปฏิเจ้าเจ้าพระนธรรมชาติถึงเป็นธรรมชาติเดียวกันเรียกว่าเพียวมายหรือความบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติที่เป็นความบริสุทธิ์เป็นเพียวมายเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ใช่เป็นของของใครเป็นของกลางเป็นธรรมชาติของกลางเป็นความบริสุทธิ์หมดจดจากเจ้าของจากผู้ยึดมั่นถือมั่นไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้แตกต่างครับว่างฟ้ากับธรรมชาติไม่ได้แตกต่างกับว่าหลวงตากับธรรมชาติฟ้ากับหลวงตาไม่ได้แตกต่างกันส่วนขันธ์5เป็นแค่ฝุ่นผงธุลีเหมือนฝุ่น PM ในจักรวาลของใจที่มันเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวกันมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยขันธ์5มันก็รอวันแตกดับไปตามธรรมดาแค่นั้นเองในธรรมไม่เกิดไม่ตายไม่มีอะไรปรากฏไม่มีใครต้องไปทำอะไรในนั้นไม่มีใครต้องไปดิ้นรนทะยานอยากในนั้นไม่มีใครมีกิจที่ต้องทำในนั้นไม่มีใครต้องรักษาความรู้แจ้งหรือเราไปถึงความเป็นอะไรในนั้นมันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีโลกดวงดาวดวงอาทิตย์ไม่มีมืดไม่มีตะวันไม่มีสุขทุกข์ผ่องใสเศร้าหมองไม่มีดินน้ำลมไฟไม่มีรูปฌานอรูปฌานไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการตั้งอยู่ไม่มีอะไรกระดุกกระดิกยุกยิกยุกยิกกระเพื่อมหรือไหวติงเลยมันสงบเงียบสันติเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติชั่วนิรันดร์การเป็นอมตะชื่อว่าอมตะธาตุอมตะธรรมเราวันที่ขันห้าที่หลงยึดบ้านถือบ้านเป็นตัวเราของเราก็หมดสิ้นไปก็จะแตกดับรับไปนั่นแหละก็จะไม่มีตัวเราไม่มีจิตหรือใจหรือวิญญาณของเราอีกต่อไปนั่นคือความไม่มีฟ้าเข้าใจผิดว่าความไม่มีนี่มันคือความว่างเปล่าเหมือนกับเป็นสับศูนย์ไปเลยเราระหวังว่าเราจะเพียรปฏิบัติไปให้ถึงความไม่มีที่มันว่างเปล่าสาบสูญเลยแต่แท้จริงไม่ใช่เป็นความเข้าใจผิดมันคือว่างเปล่าจากสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นว่างเปล่าจากผู้ยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่มีสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นมันก็ว่างเปล่าจากอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานและทุกภพชาติทั้งมวลก็จบลงในปัจจุบันและตลอดไปมันเงียบมันช่างเงียบสงบสันติยิ่งนักเป็นใจเดียวกันไม่ได้แบ่งแยกใจมีหลายดวงและเป็นใจดวงเดียวกับพระพุทธเจ้าเป็นใจเดียวไม่มีดวงไม่มีรูปร่างไม่มีสัญลักษณ์เป็นใจเดียวกันหมดใจเดียวกับพุทธเจ้าใจเดียวกับพระนั้นขีณาสพใจเดียวกับพระประเจกพระเจ้าใจเดียวกับพระธรรมบริสุทธิ์เป็นใจเดียวกันแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยมีใจเดียวกันหมดไม่แบ่งแยก
จใครใจมันจึงเรียกว่าเอโกธรรมโมธรรมมีหนึ่งเดียวมีใจเดียวหรือจิตมีหนึ่งเดียวจิตหนึ่งคือพุทธะพุทธะพุทธะทั้งหมดไม่มีแบ่งแยกจิตพุทธะบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์ของใครของมันสังขารแบ่งออกเป็นแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยในจักรวาลของใจแต่ใจเป็นใจเดียวกันไม่มีแบ่งแยกพุทธะไม่มีแบ่งแยกสงบเย็นสันติเมตตาเกื้อกูลเป็นคุณสมบัติของใจบริสุทธิ์เดียวกันสาธุเห็นไหมมันไม่เหมือนกันเนาะมันไม่เหมือนกันเลยก่อนนี้และปัจจุบันนี้มันแตกต่างกับฟ้ากับดินความไม่มีนี่มันก็อยู่ในดวงตาด้วยอยู่ในฟ้าด้วยอยู่ในทุกท่านด้วยอยู่ในพระพุทธเจ้าด้วยอยู่ในพระธรรมสงฆ์อยู่ในธรรมชาติด้วยมีอยู่ในทุกที่ไม่มีการแยกแบ่งแยกภายในภายนอกต่อไปสังขารทั้งหลายปิดบังสัจธรรมความจริงซึ่งเป็นความไม่มีอะไรปรากฏไม่ได้ต่อไปหรือขันห้าขันห้าเราและขันห้าคนอื่นก็ไม่สามารถปิดบังความจริงของสัจธรรมที่เป็นความไม่มีอะไรปรากฏอีกต่อไปเพราะความไม่มีนั่นน่ะมันอยู่เบื้องหลังของความมีทุกอย่างมันอยู่ด้วยกันแต่มันไม่ได้ติดเป็นเนื้อเดียวกันอยากให้หนูพูดสัจธรรมจากใจที่เป็นสัจธรรมความจริงอันสูงสุดคนทั้งหลายจะได้ลื่นเลงในธรรมใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจที่เป็นธรรมไม่เกิดไม่ตายเสมอภาคกันหมดเดี๋ยวพวกเราก็ซักเขาด้วยก็คืออารมณ์ที่ตอนที่เล่าให้หลวงตาฟังก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นตอนที่อยู่ตรงเครื่องกดกาแฟกับตอนเนี้ยมันไม่เหมือนกันอันนั้นคือเหมือนเรารู้ด้วยคือยังไม่ได้รู้ด้วยปัญญาจริงๆอะค่ะแต่พอตะกี้นี้เนี่ยความรู้สึกมันแตกต่างเลยว่าเมื่อไม่มีตัวเราจริงๆแล้วเนี่ยมันสงบเงียบมากๆคือมันไม่มีอะไรดุกดิกดุกดิกอีกเลยมันนิ่งเงียบเห็นความเงียบในธรรมชาติแล้วก็ความรู้สึกว่าไม่มีตัวไม่มีตัวเราเนี่ยมันก็เบาบางลงอะค่ะก็ประมาณแบบนี้ว่าเราเห็นความแตกต่างของความไม่มีตัวตนจริงๆซึ่งต่างจากที่เราไปเห็นอะไรแล้วเราก็เหมือนปิ๊งนั้นน่ะอาจจะใช่ในแง่ของสมมุตินะคะแต่ในแง่ของวิมุตติอาจจะยังไม่เกิดณตอนนั้นนะคะก็แต่ถ้าตอนนี้ก็คือเข้าใจแล้วว่ามันไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรกะอะไรทั้งนั้นว่างๆหาสิ่งจับต้องไม่ได้หาสิ่งเปรียบเทียบก็ไม่ได้ก็ประมาณนี้เจ้าค่ะเมื่อก่อนนั้นฟ้าพูดถึงความไม่มีกับขณะนี้ที่ฟ้าพูดถึงความไม่มีมันแตกต่างกันอย่างไรคำมันเขียนเหมือนกันว่าไม่มีแต่มันแตกต่างกันนะในความจริงในใจของฟ้าคือมันไม่มีนะตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีโดยเหมือน
เราเข้าใจอะค่ะไม่มีแบบเข้าใจกับไม่มีแบบรู้สึกว่ามันไม่มีจริงๆเนี่ยมันต่างกันนะเจ้าค่ะแต่ตะกี้เนี่ยคือมันรู้สึกว่ามันไม่มีจริงๆหนูอธิบายไม่ถูกแต่ว่าแยกออกแล้วว่าคำว่าไม่มีโดยที่เราเห็นอันนั้นน่ะมันเกิดจากที่อาจจะเราได้ฟังมาแล้วเราเห็นปรากฏการณ์อะไรอย่างหนึ่งแล้วเราก็เอาไปเทียบเคียงอ๋อเนี่ยคือไม่มีแต่ตะกี้นี้ที่หลวงตาสอนเนี่ยอารมณ์จิตที่มันไม่มีจริงๆคือมันไม่มีจริงๆอะเจ้าค่ะอธิบายไม่ถูกมันจับต้องไม่ได้มันมองไม่เห็นแต่มันมีความเป็นกลางๆกลืนไปกับธรรมชาติก็สัมผัสได้แบบนี้เจ้าค่ะแล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมีหรือไม่มีมันก็ว่างๆนิ่งๆไปกับธรรมชาติไปเลยอันนี้คือความรู้สึกตะกี้นี้นะเจ้าค่ะ